การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานราชการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้แผนรัฐบาลดิจิตอลระยะ5ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถึง 2564 มุ่งเพิ่มขีดความสามารถใน26ด้านอาทิโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนโดยระบบสำคัญที่จะนำมารองรับคือ Big Data หรือระบบการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากทั้งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลแรงงานนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกระทรวงอย่างพาณิชย์เอ่ยกระทรวงการคลังเหล่านี้นะเขามี Big Data ในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การดำเนินงานก็จะเป็นรายกระทรวงซึ่งก็โอเคนะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดผลประโยชน์มากกว่านี้คือเมื่อทำการข้ามหน่วยงานเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลใหม่ๆนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น insight นั่นก็คือความรู้ใหม่ๆจากการที่เอาข้อมูลมากองรวมกันตรงนี้แหละครับรัฐบาลก็จะได้ใช้ข้อมูลในการตอบโจทย์ต่างๆนะฮะเรามียุทธศาสตร์ชาติ6เรื่องเนี่ยนะข้อมูลพวกนี้ก็จะไปตอบยุทธศาสตร์ชาติการนำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆพร้อมกับบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทำการวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ให้ตรงกับความต้องการในแต่ละด้านแล้วส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์โจทย์หนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลคือเรื่องของช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับตอนนี้ได้มีการลงทะเบียนแล้ว10กว่าล้านคนเนี่ยก็จะพบว่าตอนนี้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็เริ่มเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ว่า11ล้านคนเนี่ยนะฮะมีปัญหามีเรื่องอะไรบ้างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการวางมาตรการในแก้ปัญหาให้กับผู้มีรายได้เหล่านี้ตัวอย่างเช่น11ล้านคนกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถจะไปดูได้ว่ามีกี่คนที่ยังมีปัญหาสุขภาพอยู่มีสุขภาพอย่างไรบ้างอยู่ที่ไหนในประเทศไทยการจัดทำระบบ Big Data ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะเป็นการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยงานต่างๆมาเชื่อมโยงนำไปวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องรอบด้านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติเกรียงไกรวิหารธรรมนพดลพรศิริทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน